ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะครับที่ก็มีความชื่นชอบในรอยสักสำหรับนักแสดงสาวสายป่านอภิญญาครับที่กำลังจะเผยให้เห็นถึงลวดลายงานศิลปะบนเรือนร่างของเธออยู่เสมอเลยล่าสุดนี้รอยสักก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเมื่อก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงเรื่องรอยสักเชิงคุกคามครับถึงตำแหน่งของรอยสักนั่นเองลองอ่านกันดูนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยว่ารู้สึกตลกกับคอมเมนต์ที่เจอนะส่วนคดีความเนี่ยกับคู่กรณีครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นประมาทก็เตรียมไปศาลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันที่20ธันวาคมก็คือมี2เรื่องด้วยกันวันนี้ให้มันเคลียร์ครับงานพอร์เทรตหรืองานแบบคนที่สักภาพเหมือนตอนนี้ศาลเลื่อนค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนี่แหละเลื่อนไปอีกทีนึงวันที่20ธันวาค่ะอันนี้ก็คือต้องไปด้วยตัวเองเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะใช่ปั่นไปด้วยตัวเองทุกรอบเลยแต่เขาไม่มาเลยสักรอบเลยเขาก็แบบมีหมายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปั่นไม่แน่ใจว่ามันยังไงต้องถามทนายไปอีกทีนึงยอมไหมปั่นไม่ยอมแน่นอนแต่ว่าจะจบยังไงอันนี้อีกเรื่องนึงเรื่องรอยสักสายปานจ้าตลกค่ะ เราไม่ได้มาตรงเรื่องตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเรามองเป็นเรื่องของศิลปะถูกไหมเอ่ยสำหรับรอยสักบนเรื่องราวของเราเองค่ะใช่ค่ะมองมันเป็นแบบนั้นไม่โกรธเลยค่ะรู้สึกว่าแบบประสาทแล้วเราเจอบ่อยไหมคะกับกรณีที่คนมาคอมเมนต์เรื่องรอยสักอะค่ะบ่อยไหมแรกๆกับบ่อยค่ะหลังๆมาไม่ค่อยมีนะเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าแบบอ๋อปั่นสักประมาณนี้ที่ปั่นแคปแล้วมาโพสค่ะปั่นคิดว่าปั่นน่าจะเตือนประมาณนึงแล้วแหละแต่ว่าถามว่าเรื่องฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คงยังนะคะถ้าเกิดมาเป็นประมาณนี้เพราะว่าปั่นก็คิดว่าถ้าเกิดแบบฟ้องร้องขึ้นมาจริงๆเขาก็คงแบบมันไม่ได้มีคำพูดตรงไหนที่แบบว่าเขาแบบมากล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปั่นแค่รู้สึกว่าแบบเขาวิจารณ์อ่ะคือสมัยนี้มันวิจารณ์ได้ในเรื่องของการวิจารณ์อันนี้เรายอมรับได้เพราะเราโพสต์ไปแล้วเราก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะที่มันเป็นเรือนร่างมันเป็นร่างกายของคนอื่นๆด้วยมันก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลถูกไหมคะดังนั้นเขาก็ไม่ควรที่จะมายุ่งเรื่องของในร่มผ้าหรือเรื่องของอวัยวะต่างๆในร่างกายป่านอ่ะหรือแม้แต่ร่างกายป่านเองก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาจะวิจารณ์คือเขาควรจะแบบวิจารณ์ว่าแบบพี่ว่ามันไม่สวยรอยนั้นไปตรงนู้นไปตรงนี้คือปันอยากจะให้เขาคิดนิดนึงคืออย่างตัวปันเองอ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านิสัยปันคือเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะปันก็แบบไม่ได้ยอมคนแล้วปันก็ไม่ได้อ่อนแอกับเรื่องที่แบบมันเซนซิทีฟอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วฟาดมาปันว่าถ้าเกิดคุณแบบฟาดมาก็ฟาดกลับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ